สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอกได้วิ่งเช่นเคยนะครับนี่ก็มาดำปลาที่ลำตะคองนะครับมาถึงก็ลมแรงเลยพี่น้องน้องอ๋อเซลตลอดเลยมาวันไหนก็เลยลมมาน้องคนหล่อคนเดิมครับการป่วยเจ้าของบ้านมาหลายรอบแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่นะเดี๋ยวถ่ายดูอยู่กระท่อมอยู่กระท่อมนะโปยเขื่อนตรงนี้ก็จะเป็นกระท่อมนะโปยนะครับมาประจำต้นจามจุรีนี่แหละใช่ต้นอะไรนะต้นแจงต้นแจงนี่แหละต้นทอมนาโปยนี่ก็เดินไปนู่นน้ำแห้งลงมาเยอะแล้วนี่ครับนาโปยเจ้าของกระท่อมสวัสดีครับคนรอใจดีครับเมียคนเดียวมีเมียคนนี้แหละคนหลายเมียไม่ใช่ยักษ์ครับเดี๋ยวนี้พี่ยักษ์พาไปเล่นน้ำไอ้เกมมาด้วยครับขอติดตามรับชมกันไปพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยจัดไปลงไปเจอพอดีเลยพอดีพี่น้องทิ้งปืนไว้นี่แหละโดนแล้วครับอันนี้ลำตะคองนะครับลงไปที่แรกไม่ทันยิงนะผมเลยทิ้งปืนไว้แล้วก็ลงไปรอบสองนี่เห็นแป๊บเดี๋ยวก็ยิงใส่เลยมันมันครับตอนแรกครับมันครับThank you.
ตัวโคตรใหญ่โอ้โหดำคุ้มมาลูกตัวใหญ่สัตว์ตัวเบ้อเร่เลยควันดำกระจายอะอ๋อดำน้ำครับอากาศดำของลำตะคองก็จะมีกันดำฟังเสียงก่อนมุดลงไปฟังเสียงนี่เดี๋ยวจะมุดฟังเสียงมุดฟังเสียงมันได้ลงดับลงไปลึกนะมุดลงไปแค่ประมาณสักเมตรนึงประมาณนี้ฟังเสียงหาตำแหน่งอันนี้แกน่าจะมุดลงไปเลยหรือมั้งแกฟังเสียงอยู่ถ้าได้ตำแหน่งรู้ตำแหน่งฟังเสียงว่าได้ยินเสียงมันตุ๊บ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 อยู่ตรงไหนเราก็ดำลงไปหามันนะครับอ๋อดำลงไปแล้วลมแรงมากโอ้ลงตั้งแต่นู่นไหลมาไหลมาเป็นกิโลแล้วเนี่ยลมมันแรงจานหอจานหอเจอไหมจานฮะไม่เข้าเนี่ยใสแม่น้ำน่ะใสใสเดียวน้ำขาดนี่ไม่ใสจะมีเปียกเลยหนูไปดำข้างในจานเดียวมาอีกแล้วโคตรยิงตามต้นไปเดี๋ยวเจ๊ถูกเฉยเลยว่ะปีนมันจะหมานี่มันจะหมานี่แหละพี่น้องเอ้ยเห็นเจ๊ก้นแวบยิงตามดักไปถึงเฉยเลยว่ะโอ้หมานนี่ยอดปนินลำตะคองครับตัวสวยอีกแล้วพี่น้องเห็นแวบไปยิงตามก้นไปถูกเฉยเลยวันนี้หมานคักจัดไปน้ำขุ่นดำลงไปจับปืนยังไม่ทันเตรียมยิงเลยปลาวิ่งผ่านหน้ายิงตามก้นไปถูกจ่อยตอนนี้ก็ขึ้นน้ำเรียบร้อยนะครับนี่น้ำไม่ดีเลยครับมาทีไรก็เจอแต่ฝนเจอลมมาวันนี้ก็เจอทั้งลมทั้งขุ่นเลยวันนี้ยังดียังไม่เหี่ยวครับได้3แต้มดูผลงานหนอยกขึ้นให้ดูน
นี่นะครับปานินครับปานินลำตะคองสามแต้มลูกมันตัวนึงเห็นแวบๆมาไต่เลยลงไปใจประมาณนี้นอนยังเหี้ยวอ่ะวันเนี้ยเด็กได้วิ่งไม่เหี้ยวนะครับวันนี้สามแต้มนะครับพอเอาตัวรอดได้ครับวันนี้ไว้ก่อนให้ตัวไหมพี่เฮ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยวันนี้เอกไม่เฮี้ยวนะเว้ยนะวะครับผมวันนี้ผมไม่เฮี้ยวนะครับเก่งวันนี้เก่งครับเก่งนะครับผลงานปานินลำตะคองครับบิ๊กบิ๊กอีกแล้วครับแต่ก็ได้แค่นี้ครับสองตัวนี่น้อยตัวนึงก็ผลงานเกมครับพี่พาผมลงไปดูป่ายูคามาเกมก็ไม่เหี้ยวนะครับเมื่อวานก็กลับลงไปดับรถได้ป่ายูคาแล้วยิงปลาใหญ่ไปก็ไม่ถูกมาเพิ่งมาข้ามหัวโอเควันนี้เดี๋ยวดำคืนต่อนะครับพี่พัดมาจากลพบุรีนะเดี๋ยวดำคืนกันนี่ครับดูคนเหี้ยวครับดูคนเหี้ยวครับไม่เหี้ยวนะครับแมนไม่เหี้ยวนะครับเช็คอินเรียบร้อยแล้วครับไม่เหี้ยวโก้โก้โก้สามตัวโอ้โหสามตัวลูกปลานะเนี่ยลูกปลาถ้ามองเห็นน้ำมันใสๆกว่านี้ก็คงไม่ยิงเลยนี่น้ำมันขุ่นนินแวบๆก็ตัดเลยจัดไปพอยิงเสร็จปุ๊บมาดูโฮก็พอได้ทอดอยู่ปลาทอดปลาทอดปลาทอดครับปลาทอดจันพัดปลาทำปลาลาบปลาเพี้ยให้กินเห็นแล้วครับวันนี้ปลาเพี้ยแม่น้ำปลาสักนะครับลูกมันก็ยิงมาเนาะปัติโทน้ำตาจะไหลดีเลยครับกำลังลาบเลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับลับปลาเพี้ยครับเพี้ยจากแม่น้ำลพบุรีนะครับแม่น้ำป่าตักนะครับลองดูดูมือเอกได้วิ่งเป็นไรขาดแต่บักแข่นเนาะแต่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมเผ็ดอีกแค่นิดเลยลาบเหนียวครับเผ็ดอีกสักนิดสุดยอดเปิดมันไงนี่อันนี้ต้มเพี้ยครับก็ปลานิลแต่ใช้เพี้ยปลาเพี้ยนะใช้ เพี้ยปลาเพี้ยปลานิลน้อยครับต้มเรียบร้อยครับลาบปลาเพี้ยครับพี่น้องลาบเหนียวครับลาบเหนียวสองจานต้มหัวปลานิลเสร็จเรียบร้อยครับลาบปลาสูบน้ำนานหลายวันมาลองลองเบิ่งลาบเหนียวเดี๋ยวจะเปลี่ยนเลี้ยงจะต้องเปลี่ยนไอ้เกินก่อนไอ้ลูกไอ้เกินก่อนนะครับวันนี้มีไฟฉายตัวใหม่มาเทสลองเทสดูไฟตัวนี้จะไฟจะเป็นไฟสีเหลืองนะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนี่ไฟมันจะเป็นไฟสีเหลืองนะมี3สเต็ปสเต็ปที่1สว่างสุดสเต็ปที่2เบาลงสเต็ปที่3เป็นกระพริบโอเคเดี๋ยวจะเทสให้ดูรูปทรงมันก็จะเป็นรูปทรงแบบคาดหัวนะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะลองรีวิวให้ดูอันนี้ว่าดำน้ำประมาณ 4-5 เมตรเนี่ยน้ำจะเข้าหรือเปล่าแสงมันจะเป็นยังไงจัดไปไอ้ตัวนี้จะใส่ถ่าน 18650 ไอ้ก้อนเล็กอย่างเดียวนะครับก้อนใหญ่ใส่ไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าจะเก็บอะไรปลา